สวัสดีครับนี่ก็มาทำคลิปเต็มนะครับอยู่ที่เดิมเลยครับนี้ไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าเราจะทำคลิปเต็มให้เห็นแต่วิวนะครับอันนี้ก็คือแบบวันนี้ผมมาคนเดียววันนี้คืออันนี้คือเครื่องบินเขาน่าจะซื้อแบบซากเครื่องบินแล้วมาทำนะครับแบบมาพ่นสีอะไรเงี้ยก็ดูสภาพเป็นเครื่องบินจริงนะครับผมก็อยู่ประตู7นะครับเอ้ยประตู4วิวครับประตู4ครับวิวภายในก็เป็นนี้อันนี้คือหอไอเฟลนะครับคือแบบใหญ่มากครับนี่คือแบบจอทีวีแบบสัมผัสได้นะครับมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นี่ครับโปรแกรมข้างล่างครับดูแผนที่กันก่อนแผนที่ข้างในครับเป็นนี้ตอนนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับเราอยู่นี่นะก็มี3ภาษานะครับแล้วเขามีกล้องไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราหาฟรี Wi-Fi ครับ Wi-Fi รอบฉายภาพยนตร์ก็จะเป็นโรงหนังธรรมดาไม่พบข้อมูลวันนี้ร้านค้าครับอันนี้ก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้อาหารและเครื่องดื่มนี่มันก็เขียนรับรองบรรยากาศข้างในนะครับผมก็ใช้ไม้เซฟฟี่ในการถือถ่ายมันก็เลยจะสั่นๆนะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสัตว์แต่ใช้ไม้เซลฟี ให้แบบดูคร่าวๆพอนะ
แล้วก็มากันเองครับกล้องผมมันกลางมันก็เลยเห็นแบบภาพแตกๆบ้างอะไรบ้างนะครับอะไรกันมันนี่เราอยู่โตเกียวมองอะไรของมันวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรกันบ้างชั้น2อันนี้ก็ขายรองเท้า Adidas นะครับนี่ก็คาเฟ่อเมซอนแล้วก็ข้างในเป็นเดลิควีนนะครับนี่ก็แบบหอไอเฟลโคตรสูงอะครับสูงชิบหายอะคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าคลิปที่แล้วนะว่าคลิปที่แล้วแบบมีเพื่อนไงคลิปนี้ก็เลยแบบมาคนเดียวเลยซ้ำก็ร้านเดลิควีนี่ก็เวทีอะไรนะดุงล่างครับบนก็มีเซเว่นเซนสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้อ่ะเพราะว่าห้างมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็บันไดสูงสุดในโลกก็ทำคลิปแล้ว
นะครับทำคลิปไปแล้วส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวมีภาพไปขึ้นได้แล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับที่มาก็เจอแต่แบบของดีๆนะครับก็ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็10นาทีกว่าจบท้ายก็ด้วยนี่แล้วกันสะพานอะไรไม่รู้มีรถด้วยแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้น3มีแค่นี้ครับแล้วก็สะพานอะไรไม่รู้ก็ตลอดก็สวัสดีครับ